สวัสดีเพื่อนๆคอบอล นักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมติ๊งโอโกขับได้เป็นประจำนะครับ1คลิปที่นำมาฝากกันนะครับสำหรับการคาดการณ์ผลสกอร์ล่วงหน้านะครับตามเลทที่มันมีให้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยเพื่อไม่พลาด นะครับไลฟ์ดีๆที่นำมาฝากกันในเวลา 4:00 น.และก็ 2:00 น.นะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดที่อยากเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวโกขับนะครับผมที่ผมได้ทำขึ้นมานะครับสำหรับการคาดการณ์ผลสกอร์ล่วงหน้านะครับในคู่สำคัญทุกวันและก็แนวทางหรือว่าบินส่วนตัวนะครับผมเราปักหมุดไว้ให้หน้าช่องใต้โปรไฟล์แล้วนะครับอย่าลืมกดเข้าไปนะครับเข้าร่วมกันได้เลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับผม1คู่ที่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับอยู่ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างทางด้านเลสเตอร์ซิตี้พบกับลิเวอร์พูลในเวลา 02:00 ของค่ำคืนนี้นะครับผมสำหรับคู่นี้เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่เรทกันก่อนเลยกัน 1:2 นะครับผมจ่ายทางด้านนะครับผมเลสเตอร์ซิตี้อยู่ที่ 5.00 นะครับแล้วก็จ่ายเสมออยู่ที่ 4.33 และก็เรทลิเวอร์พูลชนะวันนี้นะครับจะจ่ายอยู่ที่ 1.62 นะครับมีอัตราขยับขึ้นและก็ลงต่างกันในบางสำนักนะครับส่วนเรทแฮนดิแคปเองเปิดให้ทางด้านลิเวอร์พูลนะครับตั้งต้นได้เปรียบอยู่ 0.75 แล้วก็มีอัตราโมเมนตัมที่ขยับไหลขึ้นไปเป็น1ช่วงตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหน้าที่ลิเวอร์พูลชนะนะครับผมจะดูว่าสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อยู่ตอนนี้ที่1ช่วงตัวในลบ5นะครับผมและก็เรทไม้กั้นสูงต่ำนะครับเปิดตั้งต้นที่ 2.5 ขยับไหลขึ้นไปมากสุดถึง 3.25 นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้นะครับในอัตราสกอร์รวมนะครับโดยรวมน่าจะถึง3ประตูนะครับค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูความพร้อมนะครับของตัวผู้เล่นและก็ฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมรวมถึงแรงจูงใจที่จะเจอกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์ซิตี้กันก่อนเลยกันนะครับวันนี้อยู่อันดับ19ของตารางนะครับเป็นทีมที่กำลังหนีตกชั้นอยู่นะขณะนี้นะครับถูกบังคับให้วันนี้ต้องชนะเท่านั้นนะครับไม่งั้นพวกเขาจะตกรอบแบบแน่นอนแล้วนะครับถ้าไม่ชนะแมตช์นี้นะครับหลักๆเลยวันนี้ไลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับจะขาดทางด้านอีเฮียนาโชและทางด้านเวสเตอร์การ์ดนะครับผมแล้วก็หลักๆวันนี้จะใช้นะครับฮาวิบานเจมี่วาร์ดี้นะครับผมทางด้านเจมส์แมดิสันนะครับผมเปเรล่าเอ็นดีดีนะครับเตเลมองรวมถึงทางด้านคาสตันเย่นะครับแล้วก็โกอย่างนั้นไอเวอร์เซนนะครับผมหลักนะครับ5เกมหลังสุดของทางด้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมแพ้2ครับเสมอ2แล้วก็ชนะ1นะครับส่วนนัดล่าสุดมานะครับเลสเตอร์ซิตี้ก็ไม่ได้ห่วงเนื้อห่วงตัวนะครับถือว่าเกมค่อนข้างเปิดแพ้ฟูลแลมไป5-3นะครับวันนี้แรงจูงใจค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าจะสู้ลิเวอร์พูลได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูทางด้านลิเวอร์พูลกันบ้างส่วนทางด้านผู้มาเยือนอย่างลิเวอร์พูลเองนะครับวันนี้ตามหลังทางด้านนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่4แต้มแล้วก็โดนไบรตันที่แข่งน้อยกว่า1นัดนะครับจี้เข้ามาแล้วนะครับหลักๆเลยวันนี้11ผู้เล่นตัวจริงนะครับจะใช้ทางด้านซาร่านะครับกาโปและทางด้านโจต้านะครับไม่ก็ทางด้านรุยดิอาสนะครับส่วนกองกลางวันนี้เป็นเฮนโดครับฟาบินโญ่นะครับเคอร์ติสโจนส่วนกองหลังเป็นเทนนะครับผมโกนาเต้ฟานไดและล็อบโบนะครับส่วนโกนะครับผมอาริซอนเบเกอร์นะครับผมส่วนวันนี้นะครับใน5เกมหลังสุดลิเวอร์พูลถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเย่าหรือเลือนให้ทางด้านลิเวอร์พูลครับน่าจะชนะพาเลทไปได้2-3นะครับผม